พลพรรคนักปรุงพลเคยไปทำงานที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับที่จาการ์ตาแล้วก็ได้เห็นสตรีทฟู้ดมากมายนะครับมีอยู่อันนึงที่เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจมันมีลักษณะคล้ายๆแบบขนมโตเกียวครับแต่ชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่จนเราจะรู้สึกว่ามันเหมือนแพนเค้กชิ้นโตๆเหมือนเครปนะครับแต่แป้งเขาจะหนาๆแล้วก็มีโพรงอากาศมีรูพรุนนะครับคล้ายๆกระลังผึ้งเวลาที่หั่นออกมาเนี่ยนะครับตัวไส้ของเขาเนี่ยรวมสารพัดของอ้วนๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชีสจะเป็นแบบบางทีเขาก็มีซอสช็อกโกแลตหรือแบบว่าช็อกโกแลตชิพนะครับมีใส่นมข้นหวานนะฮะเดี๋ยววันนี้ครับเราจะเอาเมนูนี้มาทำกันในครัวนะครับเมนูนี้มีชื่อว่ามัตตบะมานิสครับสำหรับแป้งสูตรนี้นะครับเราจะต้องเตรียมส่วนประกอบส่วนหนึ่งไว้ก่อนนะครับแล้วพักแป้งไว้1ชั่วโมงครึ่งครับเราใช้ส่วนประกอบของแป้งสาลีใส่น้ำตาลทรายตามลงไปนะครับตามด้วยเกลือคนส่วนผสมให้พอเข้ากันใส่น้ำสะอาดตามลงไปไข่ไก่1ฟองครับคนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะครับปิดหน้าด้วยฟิล์มถนอมอาหารแล้วก็พักไว้เป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งครับหลังจากที่เราพักไว้ชั่วโมงครึ่งนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไข่เพิ่มแล้วก็จะใส่น้ำที่ผสมเบกกิ้งโซดาลงไปซึ่งเราใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับเนื่องจากว่าเบกกิ้งโซดามันจะรีแอคกับน้ำด้วยแล้วก็ความร้อนด้วยนะครับเราจะไม่ทิ้งไว้นานเพื่อให้ได้อากาศที่เยอะที่สุดครับไข่ไก่ลงไปเพิ่ม1ฟองนะครับคนให้เข้ากันครับผมเสร็จแล้วนะครับกระทะตั้งไฟนะฮะไฟที่เราใช้ต้องอ่อนมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะค่อยๆย่างให้เขาสุกนะฮะใส่เนยนะครับลงไป1ช้อนชาครับแล้วก็ค่อยๆให้เขาละลายนะครับไม่ต้องเร่งไฟนะฮะเอาล่ะเนยละลายใกล้หมดแล้วนะครับเราจะมีส่วนประกอบของน้ำนะครับ1ช้อนโต๊ะใส่เบกกิ้งโซดานะครับลงไปผสมครึ่งช้อนชาครับเสร็จแล้วคนนิดหนึ่งนะครับพอคนแล้วก็เทลงไปในส่วนประกอบหลักเลยครับรีบคนให้เข้ากันนะครับใส่ส่วนประกอบเทลงไปเลยครับผมหลังจากนั้นก็ปิดฝาครับใช้ความร้อนอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับประมาณ5นาทีให้แป้งของเราสุกครับตัวแป้งของมัตตบะมานิสเนี่ยนะครับจริงๆแล้วสูตรดั้งเดิมเขาจะเป็นยีสต์นะครับแต่เวลาที่เอามาทำที่บ้านเนี่ยเราก็จะดัดแปลงให้ง่ายขึ้นนะครับโดยการที่ว่าเราจะต้องพักแป้งก่อนแต่หลังจากพักแป้งกระทะเราร้อนดีแล้วจังหวะสุดท้ายเนี่ยครับเขาถึงจะใส่น้ำผสมกับเบกกิ้งโซดาเราจะไม่ใส่ตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าการพักไว้เนี่ยมันจะทำให้เราสูญเสียอากาศที่เราได้จากตัวของเบกกิ้งโซดานะครับอันนี้ก็เรียกว่าใช้ทดแทนยีสต์ได้อย่างดีทีเดียวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าใครไปที่อินโดแล้วได้ทานขนมตัวนี้จะสังเกตว่าเขาใช้มาการีนเป็นหลักนะครับแต่เราก็มาเปลี่ยนให้มันเฮลตี้ขึ้นโดยการใช้เนยนะครับย้ำนะครับว่าเราต้องใช้ไฟอ่อนๆ นะฮะเพราะว่าเราใช้เวลานานพอสมควรไม่งั้นมันจะไหม้นะครับเอาละเราจะใช้มีดนะฮะหั่นลงไปนิดนึงหั่นให้มันเป็นรอยครับเวลาที่เราพับมันจะได้พับลงง่ายแต่ไม่ได้ขาดจากกันนะครับเสร็จแล้วก็เนยลงไปอีกเล็กน้อยนะครับประหนึ่งว่าเราทำแพนเค้กชิ้นใหญ่ๆนะครับโรยน้ำตาลนะครับผมนมข้นหวานครับผมด้านหนึ่งนะครับเราก็จะโรยชีสลงไปถั่วลิสงนะครับอีกครึ่งหนึ่งผมก็จะใช้ช็อกโกแลตตัวนี้ครับของทิวลิปนะครับเป็นช็อกโกแลตชิพขนาดเม็ดกลางนะฮะต้องบอกว่าช็อกโกแลตชิพตัวนี้นะครับทนความร้อนได้อย่างดีครับใส่ลงไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับปิดไฟได้เลยครับสิ่งที่เราจะทำนะฮะก็คือนี่ครับพับครึ่งครับผมแบบนี้ครับแล้วก็เอาออกจากความร้อนนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นขนาดตามที่เราต้องการเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับและนี่ก็คือรสชาติหวานๆสไตล์สตรีทฟู้ดแนวอินโดนีเซียนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่ามัตตบะมานิสครับเพื่อนๆที่รักการทำอาหารนะครับอยากได้สูตรอาหารดีๆนะครับง่ายนิดเดียวกด Subscribe ปุ่มข้างล่างนี้เลยครับเราจะได้เจอกันตลอดไม่พลาดแน่นอนครับกดครับ